สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6วันนี้วิชาประวัติศาสตร์เราจะเรียนเรื่องพัฒนาการสมัยรัตนโกสินทร์สมัยประชาธิปไตยไปกันเลยจากผลของการเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกและการปฏิรูปประเทศในช่วงการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยทำให้คนไทยบางกลุ่มมีความคิดก้าวหน้า เห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกแต่ไม่ประสบความสำเร็จเมื่อเข้าสู่สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดซึ่งเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475โดยกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่าคณะราษฎรซึ่งประกอบด้วยข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ซึ่งในวันที่คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นได้มีการประกาศนโยบายเพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศ6ประการได้กันคือ 1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในทางการเมืองทางการศาลทางเศรษฐกิจและอื่นๆของประชาชนไว้ให้มั่นคง 2. จะต้องรักษาความปลอดภยัยภายในประเทศให้ประทุษร้ายต่อกันน้อยลง สจะต้องบำรุงความสุขสบายสมบูรณ์ของรัษดรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะจัดให้รัษดรมีงานทำทุกคนจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้รัษดรอ,อดอยาก 4. จะต้องให้รัษดรมีสิทธิเสมอกัน 5. จะต้องให้รัษดรมีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลักสี่ประการข้างตน้น จะต้องให้การศึกษาเต็มที่แก่ราษฎรภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้แก่ปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศัาการาช2475ทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่สืบเนื่องกันมาเป็นเวลากว่า700ปีมาเป็นระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงปัจจุบันนี้และนโยบายหลักในการปกครองประเทศนั้นนะคะสามารถสรุปได้เป็นหลัก6ประการค่ะได้แก่เอกราชปลอดภัยเศรษฐกิจ เสมอภาคเสรีภาพและการศึกษาค่ะรัฐธรรมนูญคืออะไรหรอครับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศโดยรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับจะมีหลักการและเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาท และมีส่วนร่วมในการปกครองและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นธรรมกำหนดกลไกให้ฝ่ายศาลฝ่ายนิติบัญญตัติและฝ่ายบริหารให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระบอบราาประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะคะคือรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เป็นฉบับที่20ค่ะ หลังจากที่เกิดการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็มีการพัฒนาในด้านต่างๆตามมาด้วยมีการพัฒนาในด้านใดบ้างคะด้านการปกครองในปีพุทธศักราช2475มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองมากขึ้นเกิดองค์กรทางการเมืองต่างๆ เช่นพักการเมืองคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเป็นต้นประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่ทั้งนี้ก็ยังเกิดความขัดแย้งทางการเมืองหลายครั้งเมื่อการปกครองประเทศไม่เป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตยโดยเหตุการณ์สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งทางการเมือง เช่นเหตุการณ์14ตุลาคมพุทธศักราช2516เหตุการณ์6ตุลาคมพุทธศักราช2519และเหตุการณ์พฤษภาธมินเป็นต้นค่ะเหตุการณ์นปชแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติชุมนุมเมื่อพศ2553มีการสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ค่ะ และเหตุการณ์ที่ร่วมสมัยกับนักเรียนนะคะคือกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรพศ2563ค่ะด้านเศรษฐกิจในปีพุทธศักราช2504รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีผลทำให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปเกิดการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในเขตเมืองเกิดการอพยพแรงงานจากชนบทเข้ามาทำงานในเมืองธุรกิจการค้าการลงทุนขยายตัวอย่างรวดเร็วทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนยากจนในภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรมและความเจริญของเมืองกับชนบทอย่างไรก็ตามการพัฒนาที่เน้นหนักทางภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมผนวกกับเกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำขั้นรุนแรงในพุทธศักราช2540พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9จึงทรงแนะแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ด้านสังคมและวัฒนธรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายหลายด้านเช่นมีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยยกเลิกบรรดาศาักดิ์และละยศตำแหน่งข้าราชการเช่นขุนหลวงพระพระยาเป็นต้นเกิดชนชั้นใหม่โดยชนชั้นใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากอาชีพที่ทำเช่นพ่อค้านักธุรกิจข้าราชการเกษตรกร และนอกจากนี้อัตราผู้รู้หนังสือมากย่างมากขึ้นคนไทยนิยมเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยและศึกษาต่อต่อตางประเทศนอกจากนี้วัฒนธรรมตะวันตกยังเข้ามามีอิทธิพลในวิถีชีวิตของคนไทยมากขึ้นโดยเฉพาะในสังคมเมืองเช่นการแต่งกายการรับประทานอาหารกิริยามารยาทและค่านิยมที่เน้นวัตถุนิยมเป็นต้นค่ะ และในขณะเดียวกันก็มีกระแสอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีทั้งราชสำนักและในสังคมทั่วๆไปเช่นพระราชประเพณีทางชลมากพระราชพิธีแรกนาขวัญวันเฉลิมพระชนพรรษาและตลอดจนประเพณีลอยกระทงสงกรานทั้งนี้เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยและชาติไทยการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมาหลายประการเช่นปัญหาเรื่องจริยธรรมค่านิยมปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเป็นต้นค่ะ